ทีมงานแล้วก็เลยเป็นอันสืบเนื่องมาว่าวันนี้เขาก็มีการเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งของสาขาที่ลาดพร้าวพอดีนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานวันนี้ครับแล้วว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงใช่ครับบอกตรงๆได้ว่าเราเวลาเราทำบ้านเราก็บางทีเราจะเจอกับปัญหาหลายอย่างแต่ถ้าเราเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีระบบในการทำงานเราก็จะเรียกว่าสบายใจกับการสร้างบ้านของเราเรียกว่าเราประสบปัญหาก่อนหน้านี้เลยใช่จริงๆก็มีปัญหากับการสร้างบ้านอยู่แล้วแล้วก็เลยส่วนใหญ่บางคนจะแบบช่างหายช่างของผมก็ประมาณนั้นแหละไม่อยากไปเมนชั่นมากเดี๋ยวโดนช่างฟ้องแต่ว่าหมายถึงว่าพอเราก็ควานหาว่าใครจะมาทำต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่าทางมีทางเรนนี่โฮมที่ก็เป็นระดับต้นของประเทศเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปคุยดูนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีครับผมเรียกว่าการสร้างบ้านของเรามันก็ไม่ง่ายครับด้วยสเกลบ้านที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่และรายละเอียดเรื่องของไม้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็และด้วยระยะเวลาด้วยเรื่องของทิศทางห้องตำแหน่งฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับผมเรียกว่ามาที่เดียวครบมาที่แลนดี้โฮมจริงๆครบหมดเลยคุณมีไอเดียว่าคุณอยากสร้างบ้านแบบไหนเขาก็ทำให้ได้ในระบินให้ได้ไม่มีไอเดียเลยไม่มีอะไรเลยแต่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองทางแลนดี้โฮมก็ทำให้ได้เหมือนกันครับก็ที่ก่อนหน้านี้ทำให้บ้านของคุณแม่มันล่าช้ามาก็เป็นปัญหาอะไรจริงๆก็2ปีมั้งครับกับเรื่องปัญหาของโครงสร้างแล้วก็เรื่องของแบบทีนี้เราก็เลยมาปรึกษาทางแลนดี้โฮมแล้วเขาก็เลยแก้ไขอะไรให้ก็จริงจริงซอสเดิมเรามีแล้วแต่ว่าเขามาส่วนมากไม่ค่อยอยากมีใครรับหรอกงานเปลี่ยนมือแต่ทางLandy Homeก็บอกว่าทำให้ได้นะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการสร้างบ้านแล้วตอนนี้ 50% แล้วก็เหลือตกแต่งภายในอันนี้เขาก็แบบดูแลหมดเลยครบวงจรมีทุกอย่างเลยครับผมประสบการณ์สร้างบ้านให้คุณแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ในการสร้างเรือนหอจริงๆถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีกับการสร้างบ้านให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวในครั้งนี้เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องของดีเทลว่าจริงๆแล้วรายละเอียดของการสร้างจริงๆเนี่ยบอกผมมันยุบยิบเยอะแยะมากมายเลยการตัดสินใจของเราที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกับการทำงานเพราะว่าช่างก็ไม่อยากรอนะฮะนักออกแบบก็ไม่อยากรอใช่ไหมฮะแต่เราอ่ะใจเย็นๆไม่ได้เราก็ต้องวางแผนดีๆถ้าเราอยู่ในไอเดียเรางานเราอยู่ในมือคนที่มีประสบการณ์แล้วค่อนข้างเก่งผมว่ามันจะตัดปัญหาไปได้เยอะเลยเริ่มเลยไหมฮะเริ่มหอเริ่มออกแบบเริ่มออกแบบที่ละเอียดหรือยังเอาทีละอย่างทีละอย่างตอนนี้เรารู้ให้บ้านที่แม่เสร็จก่อนจริงๆก็ตั้งใจทำให้เสร็จแต่คิดว่าน่าจะภายในสิ้นปีนั้นน่าจะเสร็จต้นปีหน้าก็น่าจะย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยครับผมเรือนหอยังเนาะเรือนหอยังครับยังก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าแอร์เรียตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงคิดความวางแบบไงครับจริงก็สร้างบ้านก็คงต้องฟังไอเดียเขากับเบย่านะถ้าสมมติว่าจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องแชร์ไอเดียแชร์ฟังก์ชันจริงๆว่าจริงๆแล้วอะไรจำเป็นมากกว่าไหนตัดได้ก็ตัดหรืออะไรที่แบบว่าใช้เยอะใช้น้อยอะไรเงี้ยต้องคุยกันแต่จริงๆแล้วเท่าที่ดูเขาเป็นคนง่ายๆเขาแบบเขาขอแค่แบบมีการ์เด้นมีสวนอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้แล้วไม่ครับคือด้วยเราสังเกตจากพฤติกรรมของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเขาชอบจริงๆมีเคยถามเขาไหมว่าแบบชอบแบบไหนชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีนะครับมีแบบดูกันผ่านทาง Pinterest มีดูผ่านทางพวกIG อะไรเงี้ยเราก็ดูบางทีผมก็มีไอเดียของผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายถ้าต้องแบบสร้างบ้านอยู่ด้วยกันก็คงจะต้องแบบแชร์กันในเรื่องของไอเดียได้ไปขอแบบไหนครับจริงๆสุดท้ายก็แล้วแต่เขาเลยครับผมคือเรียกว่าให้เต็มที่ฮะคือย่าสั่งมาเราจ่ายอย่างเงี้ยเปล่าครับหมายถึงว่าแชร์กันหมายถึงว่าไอเดียเราต้องเคารพไอเดียกันว่าแบบจะเอาเราอย่างเดียวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่แน่คือเขาหนาต้องใหญ่ต้องมีสวนบ้านเล็กไม่ว่าหลุดต้องใหญ่สวนต้องใหญ่แต่ว่ามองถึงอนาคตจะเรียบร้อยผมว่ามันก็เป็นภาพฝันที่เราก็คงจะมีมาในความคิดอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ถามว่าจะต้องแบบโอ้โหฟันธงเลยไหมว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมว่าคงยิ่งเราคุ้นคิดอะไรมากๆครับมันจะยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้รู้จริงๆว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเราชอบแบบไหนเราอยากได้สไตล์แบบไหนเนื้อที่ประมาณไหนแอเรียไหนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วก็ในเมืองก็ค่อนข้างอึดอัดรถติดอีกอะไรเงี้ยต้องดูว่าจะเรื่องเวลาในอนาคตไปทำงานอะไรต่างๆนานาดีเทลเยอะแยะมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวรอบ้านแม่เสร็จแล้วก็ต่อด้วยเดือนหอเออ
ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่แต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนแน่เลยปี2ปีเลยเนาะเนี่ยท่านจะสร้างบ้านจริงๆถ้าสร้างไม่เกินปีก็เสร็จนะถ้าทุกอย่างมันคอมพลีทตั้งแต่แรกเนาะแป๊บเดียวเองใช่แต่ว่าผมเจอปัญหานิดหน่อยก็เลยลากยาวมาโควิดด้วยอีกต่างหากครับผมฟังถึงเรื่องที่บอกว่าเราลบโพสต์เรื่องของออกกำลังกายแล้วบาดเจ็บยังไงครับอ๋อก็เพลินว่าช่วงนี้มีเวลาว่างค่อนข้างเยอะก็มาถ่ายละครเรื่องเดียวก็เลยมีโอกาสไปออกกำลังกายแต่ว่าเราอาจจะฝืนตัวเองไปนิดนึงแล้วก็เลยบาดเจ็บขึ้นมาทีนี้รักษาก็ประมาณ อาทิตย์กว่าแล้วก็เพิ่งมาดีขึ้นแต่ถามว่าใจมันก็เหนื่อยมันก็ฝ่อไปเพราะว่าแบบจากเคยทำได้ไว้สมมติทำเวลาไปได้เท่านี้พอมาบาดเจ็บปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ย ก็จะต้องเหนื่อยนี่ก็ฝากถึงคนหลายคนที่คงไม่ค่อยเป็นเหมือนผมหรอกคงจะมีแบบแผนในการออกกำลังกายแบบไม่ค่อยแบบฝืนตัวเองมากไม่ค่อยแบบบ้าระห่ำมากอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ค่อยบาดเจ็บคือเรียกว่าเราบ้าพลังประมาณนั้นคือด้วยความที่ว่าแบบเรา energy เยอะเราก็แบบไม่ค่อยพักออกวันต่อวันออกวันต่อวันออกวันต่อวันก็เลยบาดเจ็บขึ้นมาเห็นบอกว่ากลัวถึงขั้นจะออกกำลังกายต่อไม่ได้คือมันก็น่าคิดนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นบ่อยๆเราไม่ยอมแก้ไขปัญหามันอย่างเช่นยืดไม่ถึงวอร์มไม่ถึงแล้วก็ไปถึงอาจจะออกกำลังกายเลยวิ่งเลยเล่นเวทเลยโดยที่ไม่วอร์มอาการบาดเจ็บมันสะสมข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้ววันนึงเราแก่มาตามอายุเราเนี่ยอะไรมันไม่มีเปลี่ยนมันพังขึ้นมามันเอ็นมันฉีกขาดอะไรเงี้ยต่างๆนานามันก็เป็นปัญหาในอนาคตได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณหมอว่าไงบ้างครับคุณหมอก็บอกว่าใจเย็นๆแล้วก็ทำกายภาพ เข้าไปทำกายภาพแล้วก็ต้องเทรนบางส่วนที่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่เราไม่ค่อยแข็งแรงบางทีเราอาจจะคิดว่าเราไหวแต่ว่าตัวน้ำหนักกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันแบกทุกอย่างไม่อยู่แต่ว่าพอมันไปใช้มัดเล็กเยอะๆมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ต้องไปเทรนตรงนั้นไปสูเลตมันเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะผมเป็น IT band แบบตึงจนอักประมาณเกือบจะอักเสบแล้วแหละแต่ยังไม่ขนาดนี้แต่ยังไม่ต้องตรงขั้นต้องหยุดไปเลยใช่มั้ยออกกำลังกายไปไม่จริงๆหมอก็ให้หยุดแต่ผมก็แบบดื้อก็แอบนิดนึงอะไรเงี้ยก็ยังไปทำอยู่ปรากฏว่าพอไปออกกำลังกายนิดหน่อยก็เจ็บขึ้นมาก็รู้ตัวแล้วว่าพอก่อนพักก่อนมันมีการแป๊บๆอย่างเงี้ยตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วคือกายภาพดีมั้ยจริงๆหมอก็บอกว่ากายภาพประมาณสักอาทิตย์นึงก็พอแล้วที่เหลือคือต้องไปยืดเองต้องไปยืดเองจริงๆเรากลัวแม้พอดื้อแล้วมันฝืนแล้วมันจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมไม่นะครับผมเป็นคนที่ถ้าเจอแบบบทเรียนอะไรแล้วก็จะไม่เอาอีกเลยคือจะมีแบบ mindset แบบโอเคถ้ารู้แล้วอย่างนี้ไม่ไหวก็ต้องหาวิธีทางแก้อะไรเงี้ยให้แบบจะลงแข่งปลายปีหรอเป็นไงคิดไว้เหมือนกันครับอยากได้ลงอยากแล้วมีอาการอย่างนี้คิดว่าน่าจะไหวนะครับผมว่าถ้ามีเพื่อนๆออกกำลังกายไปกันด้วยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไหวทำไมถึงตัดสินใจอยากไปแข่งมาราธอนใช่ไหมก็คิดว่าเป็นประสบการณ์สักครั้งในชีวิตเราอาจจะไม่ต้องแบบขนาดแบบโหต้องขึ้นโพเดียมต้องทำเวลาแต่แค่ไปเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยขึ้นจริงๆขึ้นไม่ไหวนะสมัยนี้คนแบบรายการวิ่งก็โหดๆกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้กะว่ากี่กิโลคะผมกะว่าคงจะลงฮาร์ฟเฉยหาเพื่อนอยู่ครับน้องไหมคะฮะน้องไหวแล้วน้องเดี๋ยวดูอีกทีว่าไหวหรือเปล่าไม่รู้พี่แอนค่ะเห็นพี่แอนช่วงหลังไปวิ่งกับพี่แอนใช่คือไม่ได้วิ่งกับพี่แอนนานมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้ชวนกันไปวิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ไปด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่แต่ไม่ถึงขั้นจะชวนไปร่วมสนามด้วยสามคนพร้อมกันจริงๆผมว่าพี่แอนไหวนะคือพี่แอนเป็นคนที่แข็งแรงพอสมควรด้วยอาจจะเพราะว่าพี่แอนโยคะออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายเขาแบบพร้อมจริงๆเขาก็วิ่งในระดับเดียวกับพวกผมเลยนะครับเขาเก่งมากเนี่ยยังฟิตอยู่ล่าสุดเนี่ยได้รางวัลใช่จริงๆก็บอกเขาแล้วว่าแบบแสดงความดีด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่อย่างน้อยผลงานคนไทยนักแสดงคนไทยก็ได้ไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยเพิ่มอีกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผลงานของไทยผู้กำกับไทยศิลปินไทยก็มีชื่อเสียงต่างประเทศอยู่แล้วแหละแต่ว่านี้ก็เป็นอีกโอกาสนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งทีมเขาก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็ดีใจเขาไปด้วยกลับมาต้องมีฉลองครับฉลองฝันอะไรเงี้ยไม่ครับผมก็แค่แบบกรีดดิ้งให้เขาอะไรเงี้ยก็ดีแล้วน้องเขาบอกว่าลองฝันจะเป็นฮะน้องเขาบอกว่าลองฝันจริงเหรอครับผมน้องรอเราให้ไหมครับให้ครับเดี๋ยวจริงให้ทุกวันอยู่แล้วครับความรักของฝันคือความรัก
ใช่ไหมไม่ความ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 รักเราแสดงออกยังไงครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับจุ๊บรวยครับตลอดพี่แป๊ะก็จะได้ออกทุกอย่างดูแลเอาใจใส่คอยถามถามไทยสนุกสุดติดต้องบอกรักทุกวันนะต้องเขาเรียกว่าต้องสม่ำเสมอครับผมนั่นถึงเรียกว่าความรักครับผมเหมือนน้องมายแล้วแต่ละคนคุณไม่มีความรักก็ไม่หลงอ้าวไม่หลงโอเคนะโอเคจ้ามีสติหนึ่งขอบคุณครับผม